มากันแล้วมากันแล้วมากันอีกแล้วมาบ่อยๆอย่างนี้พ่อเบื่อแม่นะแม่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้ววันนี้แม่จะมาทำในเมนูต้มโค้งปลากรอบโค้งสะพานโค้งอะไรจะโค้งอะไรจะโค้งคำนับโค้งอะไรก็โค้งไปแต่วันนี้แม่จะมาต้มโค้งนี่ปลากดคังปรากฏว่าเป็นปลาแน่นมุกไม่มีใครทำต้มโค้งก็เหมือนอารมณ์ต้มยำแต่มันเป็นต้มยำแบบอารมณ์แห้งๆคือเอาของแห้งของกรอบทุกอย่างมาต้มเราไม่ได้เอามาต้มเป็นหอยปูกุ้งปลาอะไรอย่างนั้นกุ้งยำกุ้งอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นของแห้งของกรอบของที่จะต้มลงไปเราก็ต้องทำให้มันหอมมันแห้งแล้วมันก็กรอบเดี๋ยวมาดูซิว่าอะไรที่มันต้องแห้งอะไรที่มันต้องหอมและอะไรที่มันต้องกรอบบ้างเดี๋ยวแม่จะมาแนะนำวัตถุดิบก่อนดีกว่านี่เลยมีปลากรอบนะลูกอยากใช้ปลาอะไรก็ใช้ไปเลยอาจจะใช้ปลาสลิดปลาดุกปลาฉลาดปลาไม่ฉลาดปลารู้น้อยปลารู้มากปลาอะไรก็แล้วแต่ให้มันกรอบอ่ะให้มันเป็นปลากรอบอ่ะคือต้มโค้งปลากรอบอารมณ์มันก็ต้องเป็นอะไรที่มันกรอบกรอบกรอบแล้วต้องหอมด้วยนะจะกรอบแล้วเหม็นไม่ได้นะต้มโค้งอารมณ์เวลามันซดแล้วมันจะชื่นใจมันกินแล้วมันจะโล่งเพราะฉะนั้นกลิ่นมันต้องหอมเดี๋ยวเราจะมีวิธีว่าทำยังไงให้น้ำต้มโค้งมันหอมส่วนผสมก็จะเหมือนต้มยำทุกอย่างเลยมีข่ามีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมมีเห็ดนางฟ้ามีใบมะกรูดมีผักชีฝรั่งแต่ที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยในการต้มโค้งก็คือกะเพราต้องเป็นกะเพราแดงหรือกะเพราบ้านเท่านั้นนะถ้าเป็นกะเพราสมัยใหม่ที่มันเป็นแบบใหญ่ๆแล้วไม่มีกลิ่นอะต้มไปก็ไร้บอยเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเราจะใช้ทั้งมะนาวทั้งส้มมะขามเปียกแล้วก็พริกแห้งทอดนี่หอมกระเทียมมีแล้วน้ำตาลมะพร้าวแม่ทำอะไรทำไมแม่ต้องใส่น้ำตาลมะพร้าวเลยคือไอ้พวกเนี้ยรสมันจะเขาเรียกว่ารสมันดิ่งคือมันดำดิ่งไปเลยถ้าทำไม่เป็นอะถ้าทำไม่นิ่งอะคือรสมันหายไปเลยมันจูนยากเพราะถ้าเรามีนี่อร่อยต่างมะพร้าวเอาละนี่ประกอบหนูก็เอาประกอบลงมาตำนะลูกมีปลาหนึ่งมาหนึ่งตัวนี่บางคนน่ะไม่ทำปลาบางคนต้มไปทั้งตัวไม่ได้นะน้ำมันไม่นัวประกอบแล้วก็ฉีกไปหัวมันจะทิ้งนะโอเคหัวมีประโยชน์นะไม่ใช่กินเนื้ออย่างเดียวรอหัวทิ้งนะประกอบเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งตัวก็ถึงเรียกปลากรอบส่วนหัวมันบุบนิดหน่อยนะนี่เดี๋ยวเราจะเอาส่วนหัวเนี่ยไปต้มเป็นน้ำซุปส่วนหัวเราก็บุกนี้นะแต่เกิดปลาชนิดใดที่ไม่มีหัวอย่างปลาฉลาดหรือว่าปลาเนื้ออ่อนน่ะมันกินได้ทั้งหัวเลยไอ้งั้นก็ใส่ไปได้ทั้งหัวเลยแล้วก็ปลาสลิดเราก็กินแต่เนื้อมันเนาะแต่อันนี้มันเป็นปลากดคังซึ่งว่าหัวมันอ่ะเราไม่สามารถเอามาแท้กินได้แม่ก็จะเอาส่วนหัวมันไปต้มเป็นน้ำซุปหอมกระเทียมกระเทียมหอมอันนี้หอมอันนี้กระเทียมมุงเทใส่รวมเลยพริกเราทอดไปแล้วไม่ต้องยุ่งนี่ข่ากระตะไคร้ต้มโค้งเนี่ยมันอร่อยที่น้ำถ้าทำน้ำไม่อร่อยนะก็จบ huh? นี่อันนี้แม่ทุบข่าเสร็จแล้วทุบตะไคร้เสร็จแล้วหอมแดงก็มีแล้วกระเทียมก็มีแล้วอันนี้เขาเรียกเครื่องคั่วพริกอ่ะมันก็ต้องคั่วด้วยแต่วันนี้แม่คั่วมาแล้วเนาะแม่ก็ไม่ต้องคั่วให้ดูเนาะนี่สี่อย่างเราก็พักไว้อันนี้ปลากรอบที่เด็ดเนื้อแล้วหัวมันก็ตำรอไว้อันนี้ก็มาทำส่วนผสมเหมือนอารมณ์ต้มยำนั่นแหละก็หั่นผักชีฝรั่งรอไว้อันนี้ได้ส่วนผสมแล้วนะคะนี่แล้วก็รอไว้เลยมีอีกอย่างนึงแม่อยากบอกว่าอันนี้สงสัยว่าเอ๊ะแม่พริกจินดาแดงมาทำไมปกติแล้วต้มโค้งเขาก็ต้องใช้พริกแห้งแต่แม่มีอีกสูตรนึงก็คือว่าหลังจากที่เราใส่พริกแห้งแล้วเราก็จะใส่พริกจินดาพริกจินดาเนี่ยมันช่วยได้2อารมณ์คือ1สีสันมันสวยแล้วก็เวลาที่เราใส่พริกจินดาแดงไปเนี่ยมันจะหอมหอมเป็นพริกสดน่ะเพราะว่าถ้าเป็นต้มโค้งธรรมดาน่ะพริกมันก็จะเป็นพริกแห้งใช่ไหมแต่ลองใส่ดูถ้าใส่จินดาแดงทุบไปสัก 3-4 เม็ดนะมันได้2อารมณ์ในหม้อเดียวกันที่เร
ี้เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราไปคั่วเราไปต้มเรามาปรุงกันก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะโอเคเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงใครมีปืนถือมาขายไม่เอาดีกว่าไม่เล่นมุกแล้วเพราะว่าร้องแต่เพลงนี่ก่อนจุดกระทะบางคนสงสัยว่าเอ๊แม่กระทะทองเหลืองมันมีกี่แบบบางอันทำไมหนาบางอันทำไมบางอะไรเขาใช้กันยังไงจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากหรอกนะถ้าเกิดหนามันก็แพงหน่อยบางมันก็ถูกก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วกระทะที่มันหนาๆอย่างเงี้ยเขาเอาไว้ทำขนมเพราะว่าการที่เราใส่ทำขนมเนี่ยบางอย่างมันใช้กะทิกระทะทองเหลืองมันร้อนไวถ้าร้อนมากๆร้อนแรงๆอ่ะมันจะทำให้แตกมันกะทิแตกมันหรือว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยมันงวดเร็วเขาก็เลยต้องใช้อย่างหนาแต่ส่วนกระทะอย่างบางก็ใช้ในลักษณะที่ว่าจะทำเมนูอะไรที่ต้องใช้ความร้อนไวแล้วก็เก็บความร้อนไว้นานๆอ่ะแทนว่าว่าแล้วเนี่ยร้องเนี่ยเขาบอกแล้วไม่ควรล้อเล่นกับสิ่งลี้ลับเห็นไหมที่นี่เซลชี้แรงด้วยมีคนแม่งเหน็บเลยทีเดียวโยมขอบานเจ้าค่ะเชิญรับมารับฟังหน่อยสิป๊าดอันนี้วันนี้แม่จะต้มโค้งมาจะคุยอยู่นั่นแหละลืมไปลืมคั่วหอมคั่วพริกคั่วกระเทียมยังไม่ทันอะไรเลยจะต้มแล้วหอมกระเทียมค่ะตะไคร้นี่คือการต้มโค้งเราต้มคั่วบอกแล้วว่าต้มโค้งมันต้องหอมทุกอย่างคั่วถ้าเกิดว่ามีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะอยากบอกว่าการที่เราจะคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วพวกเนี้ยอยากให้สุกไปเราหยอดน้ำมันพืชลงไปนิดนึงนี่มันจะช่วยให้สีมันจะเสมอกันเนี่ยถ้าเกิดนี่เห็นความต่างนะถ้าเราไม่ใส่น้ำมันสีมันจะไม่เสมอโดนกระทะมั่งไม่โดนกระทะมั่งเดี๋ยวแม่จะใส่น้ำมันให้ดูนี่ถ้าเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงโอ้โหวันโมงสงเฉงนี่แล้วเวลาเราคั่วสีมันจะเสมอกันมันจะสุกเสมอกันเพราะว่าน้ำมันน่ะมันช่วยเหมือนล่อลื่นน่ะมันทำให้ลื่นเรากลิ้งได้ทั่วอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันน่ะมันจะกระดำกระด่างสุกมั่งไม่สุกมั่งดำมั่งไหม้มั่งนี่ป่ะอันนี้มันก็คั่วง่ายแล้วแถมยังหอมแล้วมันก็ลื่นไฟอย่าแรงนักนะลูกนี่ได้สุกแล้วเนี่ยหอมแล้วอ่ะหอมแล้วก็พอแล้วค่ะแล้วก็เอาไปบุบในโค้กหน่อยให้กลิ่นมันออกหลังจากเราคั่วสีคั่วแล้วพริกก็คั่วแล้วก็โขลกพริกแล้วอันนี้เราก็มาทำน้ำซุปแล้วเราก็มาต้มกันเลยนะต้มโคอันนี้ต้มแล้วโค้งถ้าต้มเราก็ต้องโค้งด้วยนะถ้าไม่โค้งไม่อร่อยวายรอเล่นอีกแล้วนี่ใส่น้ำซุปลงไปเลยใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ใส่นี่ที่เราคั่วเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปเลยเมื่อกี้ต้องรอเดือดใส่ลงไปเลยปรุงรสลงไปเลยต้มโค้งเพราะปลามันทำกรอบมาแล้วปลามันไม่มีคาวนี่ต้มโค้งต้องใส่ส้มมะขามนะคะมะขามเปียกนั่นแหละประมาณนี้หัวปลากรอบอันนี้จะช่วยทำให้น้ำซุปนัวขึ้นเยอะเลยอันนี้ใส่ได้เลยนะใส่ทุกอย่างได้พร้อมกันเลยเพราะว่าเราไม่ได้ต้มปลาหมึกเราไม่ได้ต้มกุ้งมันเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเนี่ยเราปรุงรสแล้วเราก็ไปราดปลากรอบได้เลยนิดนึงแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปพร้อมๆกันได้เลยเดี๋ยวพอเดือดแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นอยากใส่แล้วก็ใส่ไปกะเพรากะเพรากะเพราต้มโค้งนะสีสันสวยนะมันมีแดงมันมีเขียวสังเกตไหมคะเราใส่ทุกอย่างแต่เราไม่ใส่ปลากรอบเพราะทำไมเราไม่ใส่ปลากรอบถ้าขืนเราต้มปลากรอบลงไปในนี้ปลามันก็จะไม่กรอบเวลากินแล้วมันจะไม่ได้อารมณ์ต้มโค้งปลากรอบนะแต่เราจะมีในส่วนประกอบคือหัวมันที่เราโขกไปเมื่อกี้นี้เราเอาลงไปทำน้ำซุปแล้วโอเคนี่ได้เลยค่ะนี่พอมันเดือดทั่วแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงรสข้างนอกใส่มะนาวนิดนึงใส่กะเพราหน่อยนึงแล้วก็ใส่ประกอบลงไปก็คุกๆก็ทีนี้ก็ชิมได้เลยโอ้ยมันกระแทกจมูกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกะเพรานะคะต้องใส่ลงไปนะถ้าไม่มีกะเพราอ่ะไม่ใช่ต้มโค้งนะหลังจากที่เราทำในส่วนของน้ำต้มโค้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำน้ำยำในชามนะคะนี่ใส่น้ำมะนาวลงไปในเมื่อใส่ต้มมะขามแล้วทำไมต้องใส่น้ำมะนาวลงไปอีกมันเพิ่มความหอมส้มมะขามเนี่ยมันก็เปรี้ยวอย่างนึงมะนาวเนี่ยมันทั้งเปรี้ยวทั้งหอมเพราะฉะนั้น2 อย่างจะใส่รวมกันสุดยอดเลยค่ะนี่นี่
แล้วนี่พริกนี่ขาดไม่ได้คือนี่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันความหอมเช่นกันนี่กะเพราค่ะพระเอกค่ะปลากรอบนะคะนี่ใส่ลงไปใส่อย่างนี้นะห้ามไปใส่ในหม้อ okay. หลังจากที่เราปรุงรสในชามนี้แล้วการที่เราตักน้ำใส่ลงไปกับการเทไม่เหมือนกันแม่ขอแนะนำให้ยกเทเลยจ้าเพราะว่าความร้อนของน้ำในส่วนเยอะๆเทลงไปมันกระแทกกับใบกะเพรารับรองหอมแน่นอนแต่ถ้าใส่น้ำหอมนี่เทลงไปเลยทำเสร็จแล้วไม่ชิมก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่ารสเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกรสให้นะว่าต้มโค้งน่ะมันโค้งไปถึงไหนโค้งยาวจะยาว8เมตรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับหลวงปู่เข็มมาชิมให้ดูเลยว่าโค้งของแม่น่ะจะโค้งไปถึงไหนอันดับแรกเลยกลิ่นปลาหอมมาเลยนะไม่เหม็นคาวเลยแล้วก็อีกทีนึงเราคั่วหอมคั่วพริกคั่วกระเทียมคั่วข่าคั่วตะไคร้อันนี้มันช่วยได้เยอะเลยเพราะในความเป็นต้มโค้งเราต้องคั่วคั่วแล้วกลิ่นมันจะหอมแล้วรสมันก็จะนัวมันจะเค็มนำแล้วตามด้วยเปรี้ยวมานิดหน่อยมีหวานปลาแรมปลาแรมคือทุกอย่างตามกันมาติดๆเลยนะไม่ทิ้งช่วงไม่ห่างอะไรเลยอันนี้ที่เขาเรียกว่าแซ่บเวอร์เบอร์ตองต้องใช้อันนี้เลยแต่ถ้าใครเอาไปทำตามแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเนาะมันไม่อร่อยแม่ก็ต้องขอโทษทีขอโทษทีเขาไปเป็นมะเร็งกิงกองมาลองกองแกงมะเร็งกองแกงลองแกงกองแกงอะไรไม่รู้อย่าลืมนี้ดีกว่าแน่นอนกว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ด้วยเด้อ okay. แม่ไปแล้วแม่อยากกินมากเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งเลยนะกดอะไรก็ได้กดเข้าไปเลยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายกองมะเร็งกิงกองมาลองกองแกงมะเร็งมะลองกองแกงไปด้วยสุดแต่อร่อยอะ